ัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเวิร์กช็อปนะคะครั้งที่5ของเหล่านักแสดง Escapement นะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเข้าการเวิร์กช็อปเนี่ยต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราก่อนนะคะสปอนเซอร์ของเรา Amper N นะคะและอีกหนึ่งแบรนด์เลยคือ Katie Naughty ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้ใหญ่ใจดีของเราหน่อยเย้มีสปอนเซอร์แล้วอ่ะทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาในธีมของบทเลิฟซีนบทเลิฟซีนน่าจะชอบกันเนาะใช่ไหม ก่อนช่วยกันทำมาหากินหน่อยนะคะ ก่อนที่เราจะไปเข้าเวิร์กช็อปอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนเดิมเลยเราต้องรีแลกซ์ร่างกายแล้วก็สมองอ่ะทีนี้วันนี้มีการแทปปิ้งมาให้ทำด้วยเพื่อให้ร่างกายมันตื่นตัวก่อนเข้าวอร์มอ่ะผู้ชายจับคู่ผู้ชายผู้หญิงคู่ผู้หญิงโอเคไม่เก่งนะไม่เก่งทีนี้ทำมือแบบนี้คู่ไม่ใช่เราแล้วก็แท็บลงไปแบบนี้มันจะดูเหมือนเจ็บเพราะเสียงดังแต่มันไม่เจ็บแบบนี้ทำตั้งแต่หลังแขนแล้วก็ขาโอเคอ่ะสลับค่ะโอเคอ่ะมานั่งมีอะไรให้ฝึกสมาธิฝึกการฟังกันนิดหนึ่งครูจะเอาไอ้เจ้าเนี่ยไปวางไว้ที่หลังใครคนหนึ่งแล้วครูจะให้เวลาแค่20วินาทีในการรู้ตัวว่าอันเนี้ยมันอยู่ข้างหลังแล้วถ้าสมมุติว่าเรารู้ตัวให้หยิบอันเนี้ยไปวางหลังเพื่อนคนไหนก็ได้โดยไม่ให้เขารู้ถ้าสมมุติไปวางแล้วถูกจับได้ในระหว่างที่เดินไปหรือในระหว่างที่เดินไปนะจะโดนทำโทษแต่ถ้าวางแล้วแบบครบ20วิเพื่อนไม่รู้สักทีเพื่อนก็จะโดนลงโทษลุกดั้งเลยลุกดั้งเลย10ทีหนึ่งนับด้วย3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10ทีสามแถมชอบแถมโอเคอ่ะลุกขึ้นเมื่อกี้ก็ให้ฝึกการสังเกตแล้วฟังนิดนึงรู้ไหมว่านั่งบนพรมอ่ะถ้าตั้งใจฟังแบบลึกๆซึ้งๆจริงๆอ่ะมันจะมีแบบพวกจังหวะการเดินผ่านหรืออะไรหรือการก้มตัวลงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องตั้งใจฟังจริงๆมันจะได้ยินคนที่เอาของมาวางแบบข้างหลังเราอ่ะครูจะให้จับคู่เล่นกันก็คือปอกับมาร์คแล้วก็โซกับก้องนะคะโจทย์คือจะมีคนหนึ่งพูดได้แค่คำว่ารักและอีกคนหนึ่งไม่รักจะให้เล่นสลับกันคือทุกคนต้องได้เล่นทั้งรักและไม่รักทีนี้อยากเห็นหลายวิธีการเพื่อที่จะไปสู่ความต้องการสูงสุดให้นึกถึงความต้องการสูงสุดเลยในซีนว่าตัวละครตัวเนี้ยต้องการอะไรอ่ะลองนึกดูฮาร์ด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 โอเคอ่ะหยุดสลับกันคนที่ไม่รักพูดออกมาด้วยได้นะคะไม่ใช่ว่าไม่ต้องพูดออกมาด้วยได้นะโอเคอ
โอเคโอเคโอเคลงมานั่งก่อนจริงๆคือรอบเมื่อกี้มาร์คแบบรู้สึกยังไม่ค่อยแบบเขาเรียกอะไรรู้สึกยังไม่ค่อยพอใจยังรู้สึกแบบเบามากเลยนะอ่ะคู่นี้ขึ้นมาก่อนอยากทำโฆษณาถ่ายหนังเสร็จแล้วทำยังไงต่ออยากทำโฆษณาให้ภาพสวยๆต้องทำยังไงไม่แปลกที่คุณจะเจอปัญหาแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นเพราะคุณยังไม่รู้จักกับแพชชั่นฟิล์มขอดิพีถังเช่าผสมโสมเพื่อบำรุงร่างกายเสริมสร้างสมรรถนะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอขอดิพีถังเช่าผสมโสม1กระปุก30เม็ดราคา990บาทสั่งซื้อ2กระปุกราคา 1,980 บาทแถมฟรีอีก1กระปุกรวมมูลค่า 2,970 บาทแต่พิเศษตอนนี้ลดเหลือเพียง 1,499 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-238-8999ไม่รักไม่รักไม่รัก
สลับบทกันค่ะรักรักรักไม่รักรักไม่รัก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 ไม่รักรักไม่รักรักดูแล้วมันเป็นเลิฟซีนแบบกุ๊กกิ๊กตามที่แบบต้องการให้คู่นี้เป็นเนาะแต่เมื่อกี้ดูไปก็ยิ้มไปอ่ะแต่มันดูเป็นเหมือนพี่กับน้องมากกว่า ใช่ไหมมันดูเป็นเหมือนพี่กับน้องแบบหยอกล้อเล่นกันโอเคถือว่าน่ารักเราไปตามสถานการณ์ทีนี้เดี๋ยวให้เบรกก่อนกลับมาเป็นโจทย์จริงละถ่ายหนังเสร็จแล้วทำยังไงต่ออยากทำโฆษณาให้ภาพสวยๆต้องทำยังไงไม่แปลกที่คุณจะเจอปัญหาแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นเพราะคุณยังไม่รู้จักกับแพชชั่นฟิล์มไปเบรกกลับมาแล้วเนาะกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วช่วงทำภารกิจดูซิว่าเวิร์กช็อปมาแล้วหลายอาทิตย์จะเอามาใช้กันยังไงบ้างเนาะโอเคให้โจทย์แต่ละคู่เนี่ยจะไม่เหมือนกันจะต่างกันนะคะเดี๋ยวจับคู่ให้ก่อนก็คือปอกับมาร์คเนี่ยวันนี้เลิฟซีนใช่ไหมจะเจอบทหนักหน่อยเพราะเราต้องเอาไปใช้ในหนังเนาะขอเป็นโจทย์แบบนี้เราทะเลาะกันเข้ามาเลยทะเลาะกันแบบอย่างหนักเลยเข้ามานะคะแต่สุดท้ายลงเอยด้วยการที่มาร์คง้อปองอด้วยการที่มีเซ็กส์ส่วนของก้องกับโซขอเป็นง้อกันเหมือนกันแต่ไม่หนักเท่าครูพี่ไม่เอาฉากมีเซ็กส์ไม่ต้องถึงขั้นมีเซ็กส์แต่โจทย์เหมือนกันคืองอนง้อกันจนดีกันเก็ทมั้ยเพราะฉะนั้นให้เล่นแบบมีเขาเรียกไดนามิกในการเล่นด้วยนะไม่ใช่แบบเล่นเป็นแบบเนี้ยให้มันไปตามสถานการณ์จริงๆโอเคมั้ยเดี๋ยวให้เวลาซ้อม5นาทีและทำ
อินเนอร์ไปในตัวด้วยนะคะว่าเรื่องราวใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรโอเคให้เวลาซ้อม5นาทีค่ะโอ้ยมันคือเรื่องไหนไปเอาไปเอามาดูดิมาสคาร่าเนี่ยซื้อมาทำไมเยอะแยะซื้ออ่ะพี่ดูอันเนี้ยซื้อทำไมเยอะแยะเนี่ย10กว่าอันซื้ออันเดียวก็พอใช้กี่คนจะให้พี่ใช้ด้วยเหรอฮะใช้คนเดียวก็พอแล้วอันเดียวก็พี่ก็เลิกไปนั่นนี่อีปีหนึ่งที่พี่ไปใช่ไหมพี่ไม่เคยพี่น้องปีหนึ่งตอนรับน้องไงพูดไปเรื่อยละจริงๆโอเคเอาเป็นว่าหลังจากเนี้ยใช้เงินน้อยๆหน่อยสงสารพี่หน่อยเห็นใจพี่บ้างนะก็หลับก็หลับไม่ให้ยังได้มีหนูอยู่คนเดียวเนี่ยทำไมไม่รับแล้วที่ไปยืนก่อนมันก็แค่เต้นป่ะตอนนั้นหนูก็ผ่านแล้วเต้นมันต้องใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าตอนนั้นหนูก็เต้นใกล้กับพี่ใช่เหรอก็นั่งหนูไงแล้วพี่ไม่ได้กับคนแม่ไงพี่ก็แค่เต้นน้องๆมันเป็นกิจกรรมสันทนาการก็มันไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นก็นั่งหนูกับพี่ป้ามันใกล้กันได้แต่หนูไม่ได้ไม่เต้นแล้วไม่เต้นแล้วสัญญาคราวหลังพี่จะไม่เต้นใครละอย่าไม่โอเคค่ะของเข้าเนี่ยก็คราวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีดีมากขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมาเยอะของโชคก็ที่ผ่านมาก็ดีแล้วรู้สึกได้ถึงความเศร้าในการพูดออกมาเช่นก็เอาเงินไปน้องปีหนึ่งอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนแบบที่รู้สึกว่ารู้สึกจริงๆอะไรเงี้ยมันอาจจะมีอาจจะพอพูดมาจากความรู้สึกมาแต่จริงเราก็ปล่อยความรู้สึกไปเพราะฉะนั้นที่มองว่าดีในสำหรับตัวเลือกที่มันจำกัดค่อนข้างเยอะเราคุยกันก่อนได้ไหมคุยกันก่อนได้ไหมทำไมต้องคุยกันด้วยเรื่องเก่ามันไม่จบออกหรือยังไงมันจบไปแล้วแต่เขาทักมาเราจะต้องคุยเลยไม่ร้องนี่หรือเปล่าเลยเฮ้ยขอไมค์อีกหนึ่งรอบไม่ต้องเขินไม่ต้องกักต้องปล่อยออกมาแล้วต้องกล้าที่จะปล่อยออกมาโอเคให้มันเป็นแบบอย่างนั้นอะค่อยๆไปตามสถานการณ์อะให้เวลาแป๊บหนึ่งเอาใหม่อีกรอบหนึ่งคุยกันก่อนสิจะคุยกันไหมสำคัญเลยนี่ก็คุยได้เรื่องนั้นจริงอย่าคิดมากนะ
ว่าปอกับมาร์คเนี่ยก็ตัดคนดูรอบข้างออกได้จริงๆเนาะเหมือนกับตอนเราเล่นพอเป็นเลิฟซีนแล้วเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ามีคนดูหาสถานการณ์ที่เราจะเกิดความรู้สึกนั้นได้จริงๆอย่างครั้งที่สองที่มาร์คไอ้ยาเนี่ยมันไปเจอสถานการณ์ที่เอาวะได้อะไรเงี้ยตัวผีพูดทำยังเราได้แล้วนะอะไรเงี้ยเนาะเฮ้ยได้เราได้ทีเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็หลังไม่ตอบได้เพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกว่าสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เสมอกันเย้โอเคนะแล้วก็ประทับใจดีไปกันได้ไวมากเลยเพิ่งเวิร์กช็อปครั้งที่5แล้วแล้วก็เจอแบบโจทย์ยากด้วยเนาะวันนี้ก็เสมอกันยินดีด้วยค่ะไม่มีใครโดนลงโทษใดๆทั้งสิ้นโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีเวิร์กช็อปครั้งที่6นะคะอุ้ยเฮ้ยโชว์เท้าเราได้ดิเออได้ลองถ่ายหนังเสร็จแล้วทำยังไงต่ออยากทำโฆษณาให้ภาพสวยๆต้องทำยังไงไม่แปลกที่คุณจะเจอปัญหาแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นเพราะคุณยังไม่รู้จักกับแพชชั่นฟิล์ม